สวัสดีครับนะครับพบกับตอนที่6ของนาคอสมาเริ่มกันเลยนะไอยาพิษนะครับก็ขี่รถมานะฮะเจอด่านตรวจแล้วตำรวจนี่ก็ตรวจนะครับตามปกติแล้วปรากฏว่าไอยาพิษนะฮะก็ชักปืนอูซี่นะฮะขึ้นมายิงตำรวจตาย2นายตัดกลับมาที่พาโบนะกำลังสั่งสอนลูกนะครับบอกว่ามันก็ถามลูกนะครับบอกว่าปาลูกบอลใส่ลูกทำไมอะไรเงี้ยนะฮะลูกก็ร้องว่าผมจะให้น้องตายนะฮะเฮ้ยจะให้น้องตายไม่ได้นะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องกันแล้วอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ก็โทรมาบอกว่านะยาพิษฆ่าตำรวจไปแล้ว2นายนะฮะสองนายก็นายละล้านน่าจะเป็นล้านของโคลอมเบียนั่นแหละนะไม่อาจจะใช่ล้านดอลลาร์นะมันเยอะเกินไปพาโบก็ลงบัญชีไว้นะฮะก็เหมือนว่าเขาตั้งค่าหัวตำรวจนะครับ1ล้านโคลอมเบียตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่ก็กำลังคุยกับเอลิซ่านะฮะกำลังเหมือนเตรียมข้อมูลนะฮะว่าเอลิซ่าชื่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะก็ให้เอลิซ่าเนี่ยซ้อมพูดเหมือนเตรียมประวัติปลอมนะฮะแล้วก็เมอร์ฟี่นะฮะก็ได้เอากระเป๋านะฮะลงมาเก็บที่รถนะฮะแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ารถเนี่ยเหมือนจะโดนติดตั้งอะไรบางอย่างนะเพราะว่ามีเศษอะไรไม่รู้หล่นลงพื้นนะฮะเขาก็ตรวจหาดูนะก็ไปเจอไอ้ทำไมนะฮะติดอยู่ในช่องแอร์ของรถยนต์นะฮะเขาก็ขึ้นไปนะฮะแล้วก็แกล้งทะเลาะกับเมียแล้วก็เอลิซ่านะฮะประมาณว่าแบบส่งซิกกันนะฮะเพราะว่าให้เอลิซ่ากับเมียของตัวเองเนี่ยออกไปอีกทางนะฮะแล้วเขาเนี่ยก็เดี๋ยวจะขี่รถไปนะพวก CIA ซึ่งดักฟังอยู่เนี่ยนะก็คิดว่าไอ้เอลิซ่ากับเมียเนี่ยก็ขึ้นรถมากับพร้อมกับเมอร์ฟี่นะฮะแล้วเมอร์ฟี่ก็เล่นใหญ่แล้วประมาณนี้มีการหลอกว่าไอ้คอมมิสซาร์เลวไอ้นายคอมมิสซาร์เลวแล้วไอ้พวก CIA ก็เข้าใจว่าแบบเอลิซ่าเนี่ยมากับเมอร์ฟี่นะฮะก็ปรากฏว่าดักเมอร์ฟี่นะฮะทางออกเมอร์ฟี่นะฮะแล้วก็ค้นรถเมอร์ฟี่นะฮะปรากฏว่าไม่เจอนะฮะเอลิซ่ากับเมียของเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้ขี่รถอีกคันนะฮะไปอีกทางแล้วเมอร์ฟี่ก็โมโหว่าแบบเฮ้ยมึงดักฟังกูเลยเหรออะไรประมาณนี้นะฮะกลับมาที่เมียเมอร์ฟี่กับเอลิซ่านะฮะระหว่างเดินทางก็เจอด่านนะฮะนู่นนี่นั่นก็ผ่านมาได้นะฮะแล้วเขาก็โทรหาเมอร์ฟี่นะบอกว่าการเดินทางนี้เรียบร้อยเมอร์ฟี่ก็บอกว่าคุณจะต้องโทรหาผมทุก2ชั่วโมงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมจะได้รู้สถานะการเคลื่อนไหวของคุณเมอร์ฟี่เนี่ยก็ไปหาดร.กาบิเวียนะครับเพราะว่าถ้ากาบิเวียขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อสหรัฐแล้วก็คุยกันเหมือนผู้ช่วยกาบิเวียนะผู้ช่วยกาบิเวียบอกว่าเนี่ยกลัวพวกเราโดนฆ่าใช่ไหมแล้วมึงให้เราใช้รถอเมริกาเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อเรานะนะฮะเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเฮ้ยเชื่อเถอะนะฮะถ้าโลโก้รถเรารถให้เนี่ยนะฮะขอบคุณซะนะฮะแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอากางเกงกันกระสุนนะฮะซึ่งมันดูใหญ่มากนะฮะแล้วก็เมอร์ฟี่ก็บอกว่าให้ใส่ซะนะฮะมันเพื่อความปลอดภัยอะไรนั้นเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยก็ไม่อยากให้กาบิเวียตายเพราะว่ากาบิเวียเนี่ยจะสนับสนุนแคมเปญส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็เหมือนประมาณว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยก็เหมือนอยากจะส่งคนมาช่วยนะอารักขานะฮะนู่นนี่นั่นมาช่วยเหลือความปลอดภัยของประธานาธิบดีกาบิเวียตัดกลับมาที่ฮาเวียนะฮาเวียเนี่ยก็โดนส่งมาสังเกตการจับตัวของกาชานะอยู่ที่คาตาเกน่ากาชาเนี่ยนะก็อยู่กับลูกนะลูกมันนี่ก็ประมาณเหมือนประมาณว่าแบบเป็นเด็กโดนเอาแต่ใจนะฮะอยากได้อะไรก็ได้นะแต่มันก็สอนลูกนะฮะรักลูกนะฮะซึ่งลูกมันเนี่ยเหมือนชอบคนใช้นะฮะแต่พ่อมันก็บอกว่าเรามีอะไรสำคัญที่ต้องดูกว่าแต่ลูกมันก็แบบเหมือนจะไม่ยอมตัดกลับมาที่ฮาเวียนะกำลังคุยกับสายแล้วก็มีผู้พันกาลิโน่นะฮะนั่งคุยกันแล้วบอกว่าเนี่ยสายก็มาส่งข้อมูลว่าเนี่ยไอ้มันอยู่ตรงนี้นะแต่ไอ้กาลิโยเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าปฏิบัติการนี้มันดูแบบแปลกๆเพราะว่าบอกฝั่งของกาชาเนี่ยมีอาวุธที่ทันสมัยส่วนของเขาเนี่ยนะมีอาวุธที่แบบล้าหลังอยู่พอสมควรเขาก็บอกว่านะฮะเขาถ้าจับเนี่ยก็คืออยากให้กาชาเนี่ยตายเลยแต่ฮาเวียร์เนี่ยบอกว่าไม่ได้นะฮะพวกนี้เนี่ยเขาไม่กลัวหรอกความตายเนี่ยสิ่งที่มันกลัวคือขังคุกมากกว่าแล้วเน่าตายอยู่ในคุกอะไรเงี้ยผู้พันกาลิโนก็เลยบอกว่าคือมึงเนี่ยมึงไม่รู้หรืออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามึงไม่ต้องสูญเสียไงกูเนี่ยไม่อยากส่งเด็กใหม่อะไปตายอีกแล้วนะฮะกูต้องการฆ่ามันเลยถ้ามันยังมีอำนาจอยู่เนี่ยมันก็สั่งคนข้างนอกเข้ามาฆ่านะฮะเพราะว่ามึงไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยไงมึงไม่ใช่คนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีคนตายเนี่ยกูก็ต้องแบกรับความรู้สึกมากขึ้นนะกูอยากฆ่าให้มันตายไปเลยแล้วกูไม่ไว้ใจไอ้นั้นด้วยนะฮะแต่กูไว้ใจมึงนะไอฮาเวียอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทั้งคู่ก็โอเคนะตกลงเอาแผนตามนั้นแหละไปจับกาชากันนะตัดมากมาที่เมอร์ฟี่นะฮะกำลังได้ไปถ่ายภาพนะไอ้ยาพิษนะไปรับใครคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครแต่มันน่าจะสำคัญแน่นะเพราะว่ายาพิษเนี่ยไปรับอยู่ที่สนามบินเลยนะตัดกลับมาที่พาโบแล้วก็กูสตาโวนะกำลังคุยกับไอ้คนที่ไปรับมาเมื่อกี้เนี่ยนะก็เหมือนจะตกลงราคากันนะฮะว่าจะให้ทำอะไรสักอย่างซึ่งในหนังก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะให้ทำอะไรมาที่ฮาเวียนะฮะก็กำลังวางแผนจะไปจับกาชาก็สังเกตเห็นว่าผู้พันกาลิโน่เนี่ยก็ได้พยายามคุยกับลูกน้องนะฮะบอกว่าประมาณว่าแบบคนกำลังจะไปออกศึกเนี่ยเขาก็แบบไม่อยากแบกรับความรู้สึกผิดก็ไปคุยกับลูกน้องนะฮะตัดมาที่เมอร์ฟี่
ก็ได้มาหาตำรวจเร็วนะฮะที่ฮาเวียร์เคยพามานั่นแหละนะฮะแต่ครั้งนี้เขามาคนเดียวนะฮะปรากฏว่าไอ้ตำรวจนี่ก็เหมือนจะไม่อยากช่วยนะแต่เมอร์ฟี่เนี่ยโมโหนะฮะโมโหแล้วแบบควักปืนจะมายิงมันจ่อเข้าที่ปากเลยนะฮะมึงจะช่วยกูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าไอ้นั้นก็บอกยอมบอกนะฮะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นมือทำระเบิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมอร์ฟี่นี่พอรู้ข้อมูลนะฮะก็รีบตรงไปหาท่านทูตพอดีนะฮะซึ่งก็มี CIA กับท่านทูตกำลังคุยกันอยู่เมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้บอกเลยฮะบอกว่าเราได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยแก๊งเมดิยินเนี่ยนะฮะมีแผนก่อการร้ายกับกาบิเบียแน่นอนนะฮะแต่ CIA ก็ท้วงนะฮะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยินข่าวกองนี้เลยนะมึงไปเอามาแต่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเมอร์ฟี่ก็สวนนะฮะบางทีอ่ะมึงควรจะไปทำการสอดแนมฆ่าศึกบ้างนะมากกว่าที่จะมาสอดแนมพวกเดียวกันเองอะไรอย่างเงี้ยท่านทูตก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมอร์ฟี่เขาพูดเรื่องอะไรวะ CIA ก็เลยว่าไม่มีอะไรครับท่านทูตอันนั้นแหละเราก็รู้กันอยู่นะครับว่า CIA เนี่ยสอดแนมเมอร์ฟี่นะฮะนะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยตอนนี้คือมีข้อมูลแค่ว่าไอ้คนนี้เนี่ยนะเป็นคนวางระเบิดมือวางระเบิดนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะวางระเบิดยังไงนะฮะซึ่งก็ต้องสืบหาต่อไปเมอร์ฟี่เนี่ยนะฮะก็ขอ CIA นะครับบอกว่ากูอยากได้แฟ้มข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มของมึงอ่ะให้กูเข้าไปดูได้ไหมนะไอ้ CIA ก็เหมือนจะไม่อยากให้นะฮะแต่ก็ท่านทูตสั่งก็ต้องยอมอะไรอย่างนี้นะฮะพาบูก็กำลังคุยเรื่องเด็กใหม่นะเด็กใหม่คนนี้นะฮะจะทำอะไรนะฮะก็คืออันนี้คือเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์โคลัมเบียเลยนะฮะนั่นคือพาโบสควาเนี่ยได้วางระเบิดเครื่องบินสายการบินเพื่อที่จะฆ่าประธานาธิบดีนะฮะอันนี้คือเขาตัดมาเนี่ยเขาจะบอกว่าแบบเหมือนพาโบเนี่ยกำลังเลือกเด็กคนหนึ่งนะฮะก็คุยกับสตาร์วว่าดูเหมือนเขายังไม่พร้อมนะแล้วเขาก็เดินมาหาเด็กคนนี้นะฮะซึ่งกำลังกินอาหารอยู่กับแม่ของเอสโคบาร์นะแล้วก็มีพวกยาพิษแล้วก็แก๊งนะฮะนั่งอยู่ด้วยกันเขาก็มาคุยนะฮะก็เหมือนประมาณว่าแบบคือถ้าหนังเฉลยให้เรารู้นะฮะว่าแบบไอเด็กคนนี้มันจะกำลังจะตายเนี่ยนะจะดูน่าสงสารมากนะฮะกำลังกินอาหารอยู่นะเขาก็ถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงคนพวกนี้ดูแลนายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้นั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ดีไม่เลวครับอะไรอย่างเงี้ยคือไอเด็กคนนี้มันต้องการการยอมรับไงคือมันดีใจที่นายเขาจะสั่งให้ไปทำงานแต่เขาไม่รู้นะฮะว่าโดนหลอกใช้ให้ไปตายอีกทีหนึ่งกลับมาที่กุสตาโวก็มันเนี่ยก็เล่นชู้กับพี่น้องโอชัวอาที่เป็นน้องสาวอ่ะมันก็คุยกันนะฮะบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกทำอะไรพวกนี้สักทีนะคุณรู้ไหมว่าพวกเพื่อนๆของฉันเนี่ยคิดว่าพวกพี่ฉันเนี่ยเป็นคนทำนะครับไอ้พวกฆ่าคนอะไรตุ้นต่างๆแล้วมันก็มาชวนในกุสตาโวนะฮะว่าเราหนีไปเลยดีไหมนะฮะกุสตาโวบอกว่ามึงก็พูดไปนะฮะกูจะหนีไปตอนนี้ได้ยังไงแล้วก็ถามว่าทำไมถึงอยากหนีไปกับฉันซึ่งเป็นอาชญากรเนี่ยมันก็บอกว่ามันก็เหมือนฉันไม่สนเมียของคุณหรอกนะฮะไอ้กุสตาโวก็เลยบอกว่านะฮะกูมีเมียที่ไหนนะก็พาโบไงเมียของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนประมาณว่าแบบอยากจะแยกความสัมพันธ์ระหว่างพาโบกับไอ้กุสตาโวออกจากกันกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็รู้แล้วนะว่าไอ้คนที่อยู่ในรูปถ่ายนั้นเป็นใครนะนั่นก็คือเป็นคนที่เป็นมือสร้างระเบิดเขาก็รู้ว่าพี่ต้องทำอะไรสักอย่างนะเขาก็ได้มาหาดร.กาบิเวียนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะมันอันตรายนะคุณอย่าไปอย่าเพิ่งไปไหนเลยนะครับผมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอ้พาโบเนี่ยมันมีแผนจะทำอะไรบางอย่างแต่ไอ้ผู้ช่วยเนี่ยนะฮะก็เหมือนประมาณว่าแบบเราอย่ากลัวเกินไปเลยนะฮะมันคงจะไม่มีอะไรหรอกประธานาธิบดีก็เห็นด้วยกับผู้ช่วยเขานะครับบอกว่าเราไม่ใช่กระต่ายถือตูมเมอร์ฟี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะตัดกลับมาที่ฮาเวียเป็นย่านะเป็นย่าเนี่ยก็ได้ข้อมูลก็รู้แล้วนะฮะว่าไอ้กาชานี่อยู่ไหนแต่กาชานี่ก็ไหวตัวทันนะฮะรู้บอกว่าเนี่ยไอ้สายของมันเนี่ยนะฮะโกหกไอ้ลูกก็ถามว่าที่มันโกหกได้ยังไงนะเพราะว่าเขาเป็นคนของเราเนี่ยมันก็เลยสอนลูกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเงินนะซื้อได้นะฮะไอ้ลูกน้องเราเนี่ยคงจะขายเราแล้วแหละเป็นย่าก็มาถึงนะปรากฏว่ากาชาก็หนีไปได้ก็ไปค้นบ้านนะฮะไม่เจอใครก็เจอคนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าอ้างตัวว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นสวซึ่งทำให้กลุ่มของกาลิโน่เนี่ยชะงักไปนะเพราะว่าถ้าคนนั้นเป็นสวมาจริงๆเนี่ยกาลิโน่จะมีปัญหามากนะเพราะว่าบุคคลบ้านสวนะฮะแล้วก็เขาก็ถามกับเป็นย่าว่าจะเอายังไงนะฮะเป็นย่าก็ไม่เชื่อเขานะฮะเป็นย่าก็เลยตัดสินใจนะฮะเอาปืนเนี่ยยิงขาของไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นแหละนะฮะแล้วก็ถามว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนะฮะไอ้คนที่อ้างตัวก็เป็นสวเนี่ยก็บอกว่าบอกแล้วนะฮะตัดกลับมาที่ลูกน้องของปาโบนะฮะเขาก็มีลูกกับมีเมียคนหนึ่งมันก็คุยกับเมียมันนะบอกว่าเนี่ยพ่อจะได้ทำงานให้ดอนปาโบแล้วนะก็คือคำว่าดอนเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเขายกย่องให้นะฮะเหมือนข้าเคยดูเรื่อง Godfather เนี่ยนะฮะคนที่แบบเป็นคนที่คนอื่นเขานับถือสุดๆเนี่ยเขาก็จะเรียกให้ยกให้ว่าเป็นดอนนะฮะดอนปาโบนะฮะเขาก็ดีใจนะฮะว่าจะได้ทำงานให้ปาโบนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นงานง่ายๆก็คืองานแบบไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็แบบกดบันทึกเสียงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเมียก็แบบดีใจด้วยนะฮะมันก็มาล่ำลาลูกน้อยนะฮะแล้วพาโบเนี่ยก็ได้มาหาพอดีนะฮะก็บอกว่าเนี่ยลูกผมนะฮะลูกสาวผมนะมาเซล่านู่นนี่นั่นก็แบบดูแล้วแบบรู้สึกแบบ
หดหูเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าหน้าที่ที่เป็นนกสองหัวนะฮะก็เลยโทรมาหาเมอร์ฟี่นะฮะบอกว่ากูมีข่าวนะครับบอกว่าปาโบเนี่ยนะฮะจะฆ่ากาบิเวียนะฮะซึ่งไอ้เมอร์ฟี่เนี่ยมันฟังภาษากาลีไม่ออกมันก็เลยไปตามล่ามมานะฮะปรากฏว่าไอ้มีคนมาเคาะบ้านก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปเปิดประตูนะฮะปรากฏว่าไอ้ยาพิษนะฮะก็มายิงตายนะฮะแล้วบอกว่าปาโบเนี่ยไม่ชอบให้นายคุยกับ DEA ก็ตายก่อนนะฮะทำให้เมอร์ฟี่เนี่ยต้องวิ่งไปดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นตัดกลับมาที่ฮาเวียนะฮะ15ธันวาคมปี1989นะฮะที่ตูลูกลุ่มกานิโยนะฮะก็ได้ยกกำลังนะฮะขึ้นมาหากาชาที่เกาะนี้มาเป็นปฏิบัติการเลยแล้วกาชาก็กำลังสอนลูกนะฮะบอกว่าเฮ้ยมึงปล่อยวางได้แล้วนะครับไอลูกของไอ้กาชาเนี่ยมันได้ยิงใช้คนนั้นน่ะนะฮะเข้าที่หน้าผากเลยนะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็ยังรู้สึกแบบพูดว่าแบบหล่อนนั้นมันสารเลวที่ไม่ยอมรับรักกูอะไรนะลูกก็ไอ้กาชาก็เลยบอกว่าไม่พอได้แล้วนะอย่าไปอะไรนะมากนะไอ้มึงลูกมันก็เลยสวนไปว่าถ้าเธอตอบตกลงผมก็คงไม่ยิงเธอหรอกเพราะไอ้กาชามันก็เลยว่ามึงน่ะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกานิโยเนี่ยก็ได้ยกกำลังเข้ามาถึงบ้านของกาชาปรากฏว่าไอ้กาชาเนี่ยรู้ตัวนะฮะแน่นอนว่าก็ต้องเกิดฉากแอคชั่นฆ่ากันไอ้กาชานะฮะก็มีปืนบาซูก้ารุ่นใหม่นะฮะก็ยิงใส่กาลิโน่นะกาลิโน่เนี่ยก็โดนเต็มๆแต่ก็บาดเจ็บนะหัวเลือดออกเลยไอ้กาชาก็พาลูกนะครับหนีไปนะขี่รถหนีไปในระหว่างที่ขี่รถหนีไปนั่นเองนะปรากฏว่าฮาเวียร์นะฮะก็ใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับขี่ตามมาแน่นอนนะครับว่าคงจะหนีไม่พ้นหรอกนะครับเพราะว่าคนที่อยู่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเป็นทหารเนี่ยก็ได้เอาปืนกลนะฮะยิงรัวใส่เลยปืนกลเนี่ยก็โดนลูกของไอ้กาชาปรากฏว่าตายคาที่ครับไอ้กาชาก็แบบแค้นมากนะฮะบอกว่าแบบลูกกูตายแล้วนะมันก็เอาปืนสั้นขึ้นมายิงเครื่องบินนะฮะแล้วก็กระสุนก็หมดแม็กก็ด่าไปด้วยนะพูตาพูตาแต่ที่จริงเขาจะจับเป็นก็ได้นะฮะฮาเวียก็เลยบอกว่านะฮะตอนนั้นคือมีแค่ฮาเวียนะฮะก็บอกว่ากระสุนเขาหมดแล้วนะฮะเราจะจับเป็นก็ได้นะกาลิโน่ก็บอกว่านายจะเอายังไงก็เอาเลยฮาเวียก็เลยบอกว่าให้มันกินตะกั่วซะนะฮะแน่นอนว่ากระสุนหมดแม็กนะฮะยิงเข้าที่กาชานะฮะแล้วก็แม่งนัดแรกโดนหัวด้วยโคตรโหดเลยแน่นอนว่ากาชาก็หนึ่งในแก๊งของเอสโคบาก็ตายไปแล้วตัดกลับมาที่ดร.กาบิเวียนะซึ่งกำลังขึ้นจะขึ้นเครื่องบินนะฮะไปที่เมืองหนึ่งในโคลัมเบียนะฮะไปทำภารกิจแล้วเมอร์ฟี่ก็วิ่งมาทันทีนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเป็น DEA นะเนี่ยมาหากับดร.กาบิเวียนเขาก็ถามว่าเฮ้ยเมอร์ฟี่คุณมาทำอะไรที่นี่นะฮะเขาก็บอกว่าคุณท่านประธานทีมดีไปไม่ได้นะฮะถ้าท่านไปเนี่ยท่านจะตายเพราะว่ามีระเบิดอยู่ในเครื่องบินเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องอะไรฮะนี่มันงานผมตัดสินใจเองนะฮะผมรู้ว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นและเอลูกน้องก็ถามว่าคุณมีหลักฐานไหมนะฮะผมมีแต่สัญชาตญาณของผมนะฮะแล้วก็ถามว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกนะฮะผมมีสัญชาตญาณและถ้าคุณผิดล่ะเมอร์ฟี่บอกว่าผมคิดว่าผมถูกนะฮะซึ่งเมอร์ฟี่ก็ไม่มีหลักฐานนะฮะแต่รู้ว่าแบบมันต้องมีอะไรแน่นะแน่นอนว่าคนของเอสโคบาร์เนี่ยก็กำลังเดินทางมาขึ้นเครื่องบินสายเดียวกันที่จะไปกับประธานาธิบดีเขาก็บอกว่าเนี่ยนายต้องกดบันทึกสนทนามาทั้งหมดนะอย่าลืมแน่นอนว่าถ้าประธานาธิบดีก็ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะฮะแล้วก็แฉลบออกในที่สุดนะฮะมันก็ตัดสินใจว่าไม่ขึ้นไอ้ลูกน้องพาโบก็ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะดร.กาบิเวียก็เดินมาตามเมอร์ฟี่นะฮะแน่นอนว่าเครื่องบินที่บินออกไปนะฮะก็เกิดระเบิดขึ้นนะฮะทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินนั้นนะเสียชีวิตหมดเลยจบ EP 6นะ